สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนวันนี้วันนี้นะคะเกดก็จะมาทำคลิปตอบคำถามนะคะทุกคน Q&A เพราะว่าไม่ได้ตอบคำถามทุกคนมานานมากนะคะแล้วก็มีคำถามเยอะมากเลยว่าเราย้ายกลับมาไทยกันหรือเปล่าเด็กๆมาเข้าโรงเรียนที่ไทยเหรออยู่ตุรกีมีปัญหาแล้วทำไมถึงย้ายกลับไทยเพราะว่าเราแบบคือเหมือนจะอยากอยู่ตุรกีกันแล้วทำไมจู่ๆถึงมาซื้อบ้านที่ไทยอะไรเงี้ยคือคำถามเยอะแบบเดี๋ยวประมาณแบบเยอะนะคะคือทุกคลิปทุกครั้งที่เกดจะโพสต์รูปใน IG หรือในเพจหรือว่าลงอะไรก็แล้วแต่คนก็จะมีคำถามแบบประมาณเนี้ยนะคะทุกครั้งทุกรอบแล้วเกดก็ไม่มีโอกาสที่จะมาทำคลิปแบบตอบจริงๆจังๆสักทีนะคะก็มีไปคอมเมนต์ตอบบ้างแต่มันอาจจะไม่ทั่วถึงบางคนก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าจะตั้งใจมาทำคลิปตอบคำถามทุกคนเลยดีกว่านะคะทำไมเราถึงมาซื้อบ้านที่เมืองไทยนะคะคือตอนจริงๆอ่ะไม่ได้คิดเลยนะเพราะว่าเราไปอยู่ที่ตุรกีเกตไปอยู่ที่ตุรกีนะคะเกตก็มีความสุขดีนะคะทุกคนก็แฮปปี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะย้ายกลับมาอยู่ที่ไทยนะคะก็มีบ้านมีรถมีทุกอย่างแล้วที่ตุรกีก็โอเคแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์แบบแผ่นดินไหวใหญ่ที่ตุรกีเกิดขึ้นนะคะทุกคนเราก็เริ่มรู้สึกแบบกลัวจริงๆอ่ะตลอดเวลาที่เกตไปอยู่ที่นั่นอ่ะทุกปีนะคะมันก็จะมีแผ่นดินไหวอยู่แล้วตุรกีแผ่นดินไหวบ่อยแล้วเมืองที่เกดอยู่อ่ะมันก็จะมีไหวบ้างแต่ว่ามันไม่ได้แบบรุนแรงอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเสียหายส่วนใหญ่มันก็จะไหวกลางทะเลแต่เราอยู่ริมชายฝั่งเราก็จะได้รับผลกระทบก็จะแบบบางทีนั่งอยู่โคมไฟสั่นหรือว่าบ้านสั่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกบ่อยๆแรกๆก็ตื่นตระหนกหลังๆก็มันบ่อยแต่มันก็เริ่มชินนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปกติจนแบบมันแบบรุนแรงซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงอ่ะมันก็ห่างจากบ้านเกดพอสมควรนะประมาณแบบเกือบ1,000 กิโลก็ถือว่าไกลบ้านเราก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่มันทำให้เราแบบตื่นตระหนกอ่ะทุกคนเรากลัวเพราะว่าที่ตุรกีเนี่ยส่วนใหญ่บ้านอ่ะจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันพังปึ้งแล้วมันก็เสียหายเยอะอ่ะเรื่องไงก็คือโอกาสรอดอ่ะมันก็จะน้อยกว่าอยู่บ้านเดี่ยวเพราะมันอยู่บนตึกถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันก็คลื่นลงไปคนที่อยู่ในตึกมันก็ปริมาณเยอะเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนเราก็เลยแบบพูดง่ายก็แบบกลัวแหละแล้วอีกอย่างครอบครัวเกดที่ไทยเขาก็เป็นห่วงนะคะเขาก็กังวลนะคะเราก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะมีบ้านที่ไทยไว้สักหลังนึงเวลาที่เกิดอะไรเราก็ยังมีแบบว่ามีที่สำรองอ่ะเพราะว่าเหมือนที่ตุรกีนะคะถ้าเกิดอะไรคือที่ตุรกีเรามีบ้านหลายหลังก็จริงแต่ว่ามันก็อยู่เมืองเดียวกันเข้าใจไหมอยู่ในที่เดียวกันอะไรเงี้ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเราก็คิดว่าเออเราก็อาจจะมามีที่ไทยสำรองไว้ถ้าเกิดอะไรฉุกเฉินเราก็ยังได้กลับมาเรียกง่ายก็คือมีที่ซุกหัวนอนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออเป็นสาเหตุที่เราตั้งใจมาซื้อบ้านไว้ที่ไทยนะคะคือตอนแรกเลยคิดว่าตั้งใจจะดูเป็นคอนโดเหมือนกันเพราะว่าที่กรุงเทพเออมันไม่มีแบบแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่โคลาย แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าคอนโดกับบ้านเดี่ยวที่ไทยอ่ะราคามันก็จะแบบไม่ได้ต่างกันมากนะคะถ้าเกิดคอนโดในเมืองทำเลดีๆนะคะก็ราคาพอๆกับบ้านเดี่ยวเลยซึ่งบ้านเกดอ่ะเกดไม่ได้ซื้อในตัวเมืองกรุงเทพนะซื้ออยู่ตะเข็บชายแดนกรุงเทพนะคะทุกคนก็จะต้องนอกเมืองหน่อยมันก็เลยจะได้บ้านที่แบบหลังใหญ่แล้วก็ราคาก็โอเคอะไรเงี้ยเราก็รับได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งเราก็คิดว่าอยู่ตุรกีเนี่ยเรามีบ้านอยู่บนตึกแล้วอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วกลับมาไทยแล้วก็เอออยากมีบ้านเดี่ยวมีพื้นที่รอบๆ บ้านให้เด็กๆได้วิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากได้แบบว่าความรู้สึกที่มันต่างกันออกไปเพราะว่าถ้าจะมาอยู่ที่มาซื้อคอนโดที่ไทยและกลับไปตุรกีก็อยู่คอนโดอีกอะไรเงี้ยมันก็เลย
คิดว่าที่ไทยเราเป็นบ้านเดี่ยวดีกว่านะคะแล้วพอเรามาซื้อบ้านที่ไทยใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าตอนนี้เด็กๆยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเราก็จะอยู่ที่ไทย6เดือนที่ตุรกี6เดือนหรืออาจจะอยู่ไทยมากกว่าหน่อยเพราะว่าช่วงหึงบ้านนะคะช่วงนี้เพิ่งซื้อบ้านทำบ้านตอนนี้บ้านก็เสร็จเกือบจะ 100% แล้วนะคะแล้วก็เลยอยู่ไทยกันนานหน่อยแล้วคิดว่าจะกลับตุรกีเนี่ยช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็หน้าหนาวเราก็จะมาอยู่ไทยกันอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนติดตามเกณฑ์เราก็จะเห็นว่าเวลาที่เรามาไทยเรามานานนะทุกคนแล้วค่าโรงแรมต่อปีที่เราจ่ายก็แพงอ่ะเพราะว่าเราก็อยู่โรงแรมตลอดเราไม่ได้อยู่ชุมพรบ้านเกตตลอดไงเราก็อยู่บ้างแล้วก็มาอยู่กรุงเทพซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมาอยู่กรุงเทพเราเช่าโรงแรมหลายเดือนเดือนนึงก็หลายหมื่นแล้วเราก็อยู่กันหลายเดือนนะทุกคนค่าโรงแรมมันก็แพงเราก็คิดว่าบ้านมันก็ดีเรามาจากตุรกีเนี่ยลงเครื่องปุ๊บเราก็ได้มาอยู่บ้านเราเลยนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่เรามาซื้อบ้านที่เมืองไทยนะคะแล้วก็มีคำถามว่าเรามีปัญหากับครอบครัวที่ตุรกีหรือเปล่ามีปัญหาอะไรที่ตุรกีหรือเปล่าทำไมถึงย้ายกลับมาไทยเพราะว่าเราไม่มีท่าทีว่าอยากจะกลับมาอยู่ที่ไทยกันอะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะว่าเราก็พาครอบครัวสลิมมาเที่ยวไทยด้วยคือก็อย่างที่บอกไปสาเหตุที่เรามาซื้อบ้านก็เพราะนั่นแหละมันพอมันมีเหตุการณ์พอเรามีลูกอ่ะทุกคนมันมีความแบบกลัวตายเกิดขึ้นนะไม่รู้คนอื่นเป็นไหมสำหรับเกดรู้สึกว่าพอเรามีลูกแล้วเราจะรักชีวิตเรามากขึ้นเหมือนเราจะคิดเยอะเราจะมีความคิดสำรองไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นคือเราไม่อยากอยู่บนความเสี่ยงอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยมาอยู่ที่นี่ช่วงเนี้ยเด็กๆยังไม่ได้เข้าโรงเรียนคือโครายก็จะมีไปโรงเรียนไปแบบเป็นไม่ได้ไปโรงเรียนที่เข้าระบบการศึกษาก็จะไปเป็นคอร์สกลุ่มนะคะเรียนว่ายน้ำเรียนนู่นเรียนนี่ให้เขาได้มีกิจกรรมแต่ว่าเราจะเอาลูกเข้าระบบการศึกษาจริงก็คือคิดว่าจะให้เข้าประมาณ5ขวบก็คือยังอยู่กับเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีช่วงนึงที่เกียรติให้เขาได้ไปโรงเรียนใช่ไหมที่เขาลองไปโรงเรียนเขาก็ไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากไปแล้วเขาไม่อยากไปไม่อยากเล่นกับเพื่อนไม่อยากไปนอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาไม่อยากไปเราก็ไม่บังคับเพราะว่าเกียรติว่าวัยแค่เนี้ย2ขวบกว่าก็เขาอาจจะเป็นวัยที่ติดพ่อติดแม่ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะห่างพ่อกับแม่เพราะว่าไปโรงเรียน6ชั่วโมงเนี่ยเขาก็เหมือนกังวลและเริ่มแบบร้องไห้เริ่มหาอะไรเงี้ยเขาไม่เคยห่างนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้รีบไม่ได้ยัดเยียดเขาว่าจะต้องแบบให้ไปก็ดีนะให้เขาได้อยู่กับเราไปก่อนนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็อยู่บ้านตลอดอยู่แล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเกดกับสลิมเราอยู่บ้านกับลูกเนี่ย24ชั่วโมง7วันอยู่แล้วเราไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกนะคะสลิมก็ทำงานที่บ้านก็เลยสะดวกนะคะก็มีคนแบบช่วยกันเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยได้ใช้เวลากับเขาเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาได้เข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอีกเป็น10กว่าปีจนกว่าเขาจะจบมหาลัยอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่รีบยัดเยียดเขาให้เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาให้เข้าไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ไปนั่งจดนั่งเขียนอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเราไม่รีบนะคะก็จะมีเสียงแบบด้วยเกตว่าด้วยสังคมรอบข้างด้วยแหละพอเราอยู่ที่ไทยตอนเนี้ยเราเรียกว่าอยู่ไทยเป็นหลักแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็จะกลับไปตุรกีนะคะช่วงนี้อยู่ไทยก็จะมีเสียงรอบข้างทำไมลูกยังไม่เข้าโรงเรียนเมื่อไหร่จะเอาลูกเข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเข้าช้าไปหรือเปล่า3ขวบควรจะเข้าได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเก๋ก็จะบอกว่าแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านคือบ้านเราก็จะสะดวกแบบนี้เรายังไม่พร้อมที่จะลูกของเราเข้าโรงเรียนแล้วลูกเราก็ยังไม่พร้อมด้วยถามว่าเราถ้าวันนึงอ่ะเขาอยากจะเข้าโรงเรียนก่อนที่เรากำหนดอ่ะเราตั้งใจว่าจะให้เขาเข้า5ขวบถ้าสัก4ขวบเขามาขอว่าแม่พี่คนละอยากไปโรงเรียนพี่คนละอยากไปโรงเรียนนะพาพี่คนละไปโรงเรียนหน่อยเนี่ยเราก็จะให้เขาไปถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากไปเราก็จะไม่บังคับนะคะก็คือให้เข้าเดี๋ยวเข้าตามเกณฑ์ถามว่าช้าไหมอาจจะช้าในด้านวิชาการแต่ก็ไม่เป็นไรไม่รีบก็เข้าไปเรียนก็ตามเพื่อนเพราะว่าอยู่บ้านเราก็มีเหมือนโฮมสคูลบ้างสอนอะไรของเราไปบ้างนะคะก็แต่เขาอาจจะไม่ได้มีพัฒนาการที่ถ้าเทียบกับวัยเด็กๆ เดียวกันที่ไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยพัฒนาการมันก็จะต่างกันเนาะเพราะเขาจะอยู่แต่บ้านกับพ่อกับแม่แล้วก็มีน้องแล้วก็จะไป
มีเพื่อนบ้างไปเรียนตามกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งงานเข้าโรงเรียนน่ะเกรดว่าเอาที่ลูกพร้อมแล้วพ่อกับแม่พร้อมนะคะจะได้ไม่เครียดเนาะถ้าลูกไม่พร้อมเราอย่าเลี้ยงลูกไปลูกก็จะไม่มีความสุขแล้วเขาต้องไปอยู่ในห้องเรียนอีกหลายปีอะทุกคนเรายังไม่อยากให้เขาเข็ดกับการไปโรงเรียนแล้วอยากให้เขาไปโรงเรียนแล้วมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกันบ้างทุกคนเราจะไปคุยกันมุมนู้นปะก็ถ้าเกิดถามว่าเมื่อไหร่เราจะกลับตุรกีนะคะทุกคนเราก็จะกลับประมาณกลางๆปีนะคะให้มันหมดหน้าหนาวก่อนซึ่งตอนนี้ที่ตุรกีมันเป็นหน้าหนาวนะคะแล้วก็เราอะไม่ชอบอากาศหนาวคือถ้าเกิดว่าเราอยู่แต่เมืองร้อนเราอาจจะคิดว่าไปเมืองหนาวบ้างก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกเกดก็ชอบแหละทุกคนเหมือนเราไม่เคยอยู่เมืองหนาวนะคะแต่พออยู่ไปนานๆเรารู้สึกว่าหน้าหนาวมันหดหู่ทุกคนมันเทามันมันคืมแล้วอย่างเรามีลูกด้วยอ่ะเราไม่สามารถไปทำกิจกรรมข้างนอกได้เพราะว่าช่วงธันวามกรากุมภาจะหนาวมากนะคะไปใครครับจะหนาวมากแล้วเราอ่ะมีลูกทุกคนอยู่ตุรกีทุกคนก็เห็นบ้านเกดมันก็จะเป็นบ้านแบบเล็กๆเนาะอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะมันมีกิจกรรมในบ้านมันก็ไม่มีที่เขาวิ่งเล่นแล้วอย่างตอนนี้เป็นวัยที่เขาต้องการพื้นที่กว้างๆอ่ะโคดายแบคายกำลังสนนะคะถ้าเกิดเราจะออกไปข้างนอกมันไปลำบากมากมันเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยทุกคน จะไปพาร์คไปแล้วมันต้องใส่เสื้อผ้าแบบ 3-4 ชั้นต้องห่อหนาๆนะเราก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกสำหรับแม่คือคนที่เขาอยู่อ่ะเขาก็อยู่กันชินแหละอยู่ได้พาลูกพาอะไรไปเล่นกิจกรรมข้างนอกกันปกตินะคะแต่ว่าเราอ่ะไม่ชินนะเกดอยู่มา6ปีเกดก็ไม่ชินทุกคนเราก็รู้สึกว่าเราสงสารลูกนะคะในหน้าหนาวที่มันไม่มีกิจกรรมถ้ามีก็มีแต่แบบกิจกรรมในร่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยช่วงนี้ก็เลยยังอยู่ไทยไปก่อนอาจจะอยู่นานหน่อยนะคะเดี๋ยวก็กลับไปให้มันหน้าร้อนก่อนเพราะว่าหน้าร้อนอ่ะเกดชอบตุรกีนะเกดชอบเมืองที่เกดอยู่มากเกดอยู่แล้วแบบเกดมีความสุขมากในช่วงนั้นหรอกเพราะมันสนุกมันคึกคืนมากทุกคนมันไม่น่าเบื่อกิจกรรมมันเยอะนะคะแล้วมันเป็นเมืองตากอากาศเมืองที่มีแต่นักท่องเที่ยวพอหน้าร้อนมันก็แบบโอ้สนุกเกดอยากแนะนำให้ทุกคนไปถ้าเกิดอยากเที่ยวทะเลเมืองที่เกดอยู่นะคะให้ไปช่วงหน้าร้อนให้ไปช่วงประมาณถ้าเกิดพฤษภาเนี่ยร้อนแล้วแหละพฤษภามิถุนามันร้อนแล้วแต่ในน้ำมันอาจจะยังเย็นๆอยู่เราอาจจะยังเล่นน้ำไม่ได้แต่ว่ามีฝรั่งเล่นนะพวกแบบยุโรปอะไรเงี้ยเขาเล่นน้ำกันได้เพราะว่ามันถือว่ามันร้อนแล้วสำหรับเขานะนั่นแหละแต่ถ้าเล่นน้ำจริงๆนะคะก็จะแนะนำให้เป็นช่วงแต่กรกฎาถึงตุลานะคะกาแฟหอมมากค่ะทุกคนกาแฟดริปฟิลเตอร์สำเร็จรูปนะคะเนี่ยจะบอกว่าพกพาง่ายพกพาสะดวกใครจะไปไหนเดินทางแล้วติดกาแฟนะอยากได้กาแฟแบบหอมๆอร่อยนะคะก็พกนี้ไปได้เลยซองนึงชงได้1ครั้งนะคะ1กล่องเนี่ยมี5ซองนะคะทุกคนพกพาง่ายกาแฟผลิตจากอาราบิก้าแท้ 100% นะคะไม่ได้มีส่วนผสมอื่นเจือปนเลยนะคะมีแต่ผงกาแฟเท่านั้นนะคะ10กรัมนะคะทุกคนนี่เป็นกาแฟเวียดนามนะคะผสมกับกาแฟไทยนะคะวิธีการชงก็คือง่ายมากมีแค่แก้วแล้วก็น้ำร้อนแค่นั้นนะคะสามารถสแกน QR code ด้านหลังเนี่ยแล้วก็ชงได้เลยมีเกดมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูนะคะตอนแรกอ่ะหลายคนที่ซื้อไปก็อาจจะฉีกยังไม่เป็นเนาะเพราะว่ามันเป็นซองแบบซองกลวยซึ่งเกดทำเป็นซองกลวยไอคอนิกนะคะมันจะได้ความรู้สึกแบบเหมือนเราใช้แก้วดิฟแก้ว V60 เลยประมาณนั้นเลยนะคะก็ลองสั่งไปดื่มก็ได้นะคะสามารถสั่งได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะที่เกดขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนสะดวกช่องทางไหนก็สั่งได้ที่ช่องทางนั้นเลยนะคะก็เลยคิดว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะเราก็เลยมาอยู่ที่ไทยให้เด็กๆได้มีที่วิ่งเล่นได้มีกิจกรรมอะไรให้เขาข้างนอกเอาท์ดอร์อะไรน่าจะดีกว่านะคะแล้วก็ถามว่าเราย้ายกลับมาอยู่ไทยเลยไหมเราไม่ได้ย้ายมาอยู่ไทยถาวร นะคะก็เรียกว่าไปประมาณแหละเพราะว่าบ้านที่ตุรกีเราก็ยังคงทุกอย่างไว้เหมือนเดิมนะคะเรียกว่าเป็นคน2ที่ก็ได้ก็คืออยู่ที่นู่นบ้างอยู่ที่นี่บ้างไปมาไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวถ้าวันนึงลูกเข้าโรงเรียนเราอาจจะต้องเลือกว่าเราอาจจะอยู่ที่ไหนมากกว่านะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ยังเลือกให้ลูกเรียนที่ตุรกีอยู่นะคะซึ่งกว่าที่คนอาจจะเข้าโรงเรียน5ขวบเนี่ยก็มีเวลาอีก 2-3 ปีเนาะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้นะคะไม่แน่ถ้าเกิดว่าอะไรมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่แน่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ไทยแล้วเรามีความสุขมากกว่าเราชอบมากกว่าอะไรเงี้ยลูกก็อาจจะเข้าโรงเรียนที่ไทยแต่ว่าสลิมอะถามว่าสลิมก็ชอบอยู่เมืองไทยนะคะ
สลิมก็เป็นคนชวนเกดมาซื้อบ้านที่เมืองไทยเขาก็คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแหละเหมือนเราอยู่ไทยแล้วก็อยากไปอยู่อยากไปอยู่ต่างประเทศแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศเขาก็อยากมาอยู่ไทยอะไรอย่างเงี้ยคือสลิมเขาก็แฮปปี้กับการที่อยู่เมืองไทยเพราะว่าเกดก็ถามเขานะมาอยู่นานเหงาหรือเปล่าคิดถึงเพื่อนไหมเขาก็บอกว่าเขาอยู่ได้เพราะเขาเป็นคนแบบนี้เพราะอยู่ที่บ้านน่ะอยู่ที่ตุรกีเขาก็เป็นคนที่แบบไม่ติดเพื่อนไม่เที่ยวไม่ดื่มอะไรอยู่แล้วก็อยู่แต่บ้านแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆสนิทบ้างก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะพอมาอยู่ที่นี่มันเขาก็เลยแทบไม่ต้องปรับอะไรส่วนอาหารเนี่ยสบายมากเมียนะคะเกดเนี่ยทำให้ได้ทุกอย่างคืออยากกินอาหารตุรกีอะไรบอกมาฉันทำให้เธอได้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่ตุรกีเกดก็เป็นแม่บ้านทำกับข้าวดูแลลูกดูแลสามีอยู่แล้วนะคะกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยก็เลยแทบจะไม่ต้องปรับอะไรนะคะแล้วก็มีคนถามว่าปู่กับย่าจะคิดถึงไหมสงสารปู่กับย่าจังเลยต้องห่างหลานอะไรเงี้ยก็สงสารเพราะว่าปกติเราอยู่ใกล้กันนะทุกคนแล้วทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเจอกันอยู่แล้วคือที่ตุรกีเนี่ยเกดกับสลิมเราก็จะมีแบบสัปดาห์ละ1วันก็คือวันอาทิตย์จะเป็นวันของเรา2คนก็คือเราจะออกไปข้างนอกไปดูหนังไปนั่งฟังเพลงเดทกันอะไร2คนของเราสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อแบบกระชับความสัมพันธ์เพราะตั้งแต่เรามีลูกเราก็จะแบบห่างๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็อยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่มันก็จะไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบแนบชิดกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จะลูกเนี่ยไปฝากพ่อแม่ไว้แล้วก็ทุกวันอาทิตย์เนสลิมก็ขอเราก็จะออกไปข้างนอกกันนะคะไปใช้ชีวิตของเราสองคนอะไรเงี้ยนะคะพอเรามาอยู่ที่ไทยเนี่ยเราไม่ได้มีโมเมนต์นั้นเลยนะคะเพราะว่าบ้านเกดก็อยู่ชุมพรแต่ว่าเราอยู่กรุงเทพเราก็จะไม่มีคนช่วยนะคะเราก็จะต้องอยู่กับลูก7วัน24ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งกับปู่กับย่าเนี่ยก็โทรคุยกันทุกวันอยู่แล้วสมัยเนี้ยเทคโนโลยีเนาะทุกคนมันเราจะอยู่ไกลแค่ไหนมันก็ทำให้เราใกล้กันได้คิดถึงเหรอก็กดโทรหาเห็นหน้ากันละแค่ไม่ได้สัมผัสไม่ได้กอดกันแค่นั้นนะคะก็โอเคแต่เพราะเดี๋ยวเราก็กลับแล้วนะคะเราไม่ได้แบบมาอยู่เลย 4-5 ปีแล้วไม่กลับอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วก็ต้องเจอกันทุกปีนะคะก็นี่แหละค่ะทุกคนเกดก็มาตอบคำถามนะคะทุกคนเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากแล้วเกดยังไม่ได้มีโอกาสได้มาทำคลิปตอบจริงจังเลยนะคะก็คลิปนี้ก็เคลียร์นะคะทุกคนว่าเราไม่ได้ย้ายกลับมาอยู่ไทยถาวร นะคะเราก็ยังไปๆมาๆระหว่างไทยกับตุรกีนะคะอาจจะอยู่นู่น6เดือนนี่6เดือนอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เกดคงต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้แบคคายกำลังสนุกสนานกับป้าเขามากเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะแต่ทำอะไรคะหรอแบคคายตึ๊กตึ๊กก็ถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอของเรานะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ต้องยังไงนะกดไลค์อย่างนี้เหรอย่ำย่ำกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายกดบ๊ายบายสิบ๊ายบายบ๊ายบายไหนแบ๊กใครกับป๊าป๊าบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย